สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับเรามาแนะนำโปรแกรม CapCut นะครับซึ่งปกติเราใช้ CapCut ในการตัดวิดีโอบน TikTok กับ YouTube เนี่ยมา2ปีละแต่อันนั้นน่ะเราใช้บนมือถือนะครับวันนี้เราก็เลยมาแนะนำบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์นะครับก็คือเปิดเบราว์เซอร์ปุ๊บไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแรงสิ้นใช้งานได้เลยล็อกอินจะล็อกอินไม่ล็อกอินก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดล็อกอินเนี่ยมันจะมีคลาวด์ด้วยนะครับพอมีคลาวด์ปุ๊บเนี่ยเราใช้บนมือถือเนี่ยแล้วเราก็ใช้บนเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์เลยได้ด้วยนะครับทีนี้บน Windows นะครับก็จะมีเป็นโปรแกรมนะครับแล้วก็บน Microsoft Store นะครับถ้าเกิดคุณใช้ Windows 11อย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ Mac ก็คือไปโหลดใน Mac Store นะครับ Apple Store นะครับทีนี้ตัวนี้ครับเราล็อกอินนะครับล็อกอินผ่านอีเมลเรานะครับเนี่ยมาดูก่อนละกันว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องมือของตัว CapCut เนี่ยก็จะมีทั้งวิดีโอเอดิเตอร์คือสามารถตัดต่อวิดีโอนะครับสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ใส่เอฟเฟคต่างๆนะก็มีเพลงมีไฟเอฟเฟคต่างๆแล้วก็ทำออโต้สเปเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่พวกข้อความในวิดีโออย่างเงี้ยทำให้คุณสามารถทำวิดีโอได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถทำแอดนะครับทำ YouTube แอดนะครับ TikTok แอดได้นะครับแล้วก็พวกโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube แล้วก็ IG นะครับที่ทุกคนทำเร็วอยู่นะครับทีนี้จะมีพวกรีซอสต่างๆพวกตัวช่วยนะครับที่เอามาช่วยเรานะครับทำให้เราสามารถที่จะสร้างวิดีโอได้ง่ายขึ้นนะฮะตัวนี้แล้วก็จะมี CapCut App นะครับที่สามารถที่จะตัดต่อนะครับเป็นแอปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนำกันสำหรับตัว CapCut นะครับสำหรับการใช้งานเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราขอล็อกอินเข้าไปดูแป๊บนึงเอาละครับมาแล้วครับตอนนี้เราล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันที่มันล็อกอินแล้วเนี่ยมันตัวฟรีอยู่นะครับมันจะมี MySpace นะครับ MySpace จะเป็นบริการคลาวด์นะครับถ้าเราใช้งานเนี่ย1กิกเนี่ยอาจจะได้ไฟล์วิดีโอสั้นๆเนี่ยหลายคลิปอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นคลิปยาวที่เป็นแบบลง YouTube อะไรเงี้ยอาจจะได้ไม่กี่คลิปนะครับเพราะว่า1กิกมันน้อยมากเลยนะครับทีนี้ในสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีโปรเจกต์ครับสามารถที่จะแบงก็คือเป็นหน้าเปล่าๆนะครับหรือว่าจะทำเป็น TikTok นะครับที่เป็นตัววิดีโอแนวตั้งนะครับ TikTok Ad นะครับ YouTube Ad IG Story นะครับแนวตั้งเลยนะครับนี่แล้วก็จะเป็น Instagram Post ต่อ1ต่อ1นะครับแล้วก็ LinkedIn Ad นะครับรวมไปถึงทำ Facebook วิดีโอได้ด้วยนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะไปลงพวกลงใน YouTube ก็ได้หรือว่า Channel อื่นแล้วแต่นะครับในทีนี้เวลาเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะเป็น Edit นะครับedit เนี่ยก็คือเราตัดต่อวิดีโอไปละนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเรียกว่า my space นะครับคือเป็นพื้นที่คลาวด์ของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในหน้าของตัวเนี้ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับคือปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณโหลดแอปนะครับตัวแอปนะมันจะเข้าไปกดปุ๊บได้เลยแต่ตอนเนี้ยเราใช้บนเว็บอยู่พอกด edit ปุ๊บมันจะวิ่งเข้าไปเปิดอีกหน้านึงตอนนี้เรามาเทียบกับแอปกันก่อนนะครับคือ CapCut เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราใช้บนแอปนะครับตอนนี้มันมีบนเว็บนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเห็นความแตกต่างแรกสุดเลยก็คือถ้าเป็นบนมือถือนะครับคุณจะต้องตัดต่อเป็นแนวตั้งนะครับมันถือว่าใช้มือถือแนวตั้งนะครับเราก็ตัดต่อนะครับเพราะว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซแอปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้บน iPhone นะครับแล้วก็ Android นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าการใช้งานเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสปีดก็คือหั่นคลิปนะฮะสปีดก็คือเร่งความเร็วหรือว่าแบบสโลว์นะครับรีเวิร์สก็คือย้อนกลับนะครับเหมือนที่เราเห็นกันใน TikTok นะครับแล้วก็โรเททคือหมุนคลิปกับคลิปนะครับสามารถที่จะเอ็กพอร์ตต่างๆนะครับทำพวกฟิลเตอร์อะไรต่างๆได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการใส่เพลงนะครับซึ่งจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับที่ถ้าเกิดคุณใช้ TikTok เนี่ยมันจะมีลิขสิทธิ์เพลงที่มันมีคอมเมอร์เชียลมันมีเรื่องของcopyright หรือว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ให้ด้วยนะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับในส่วนของ CapCut มันจะบอกว่า ByteDance ByteDance คือผู้ผลิต TikTok นะครับทีนี้เราไปดูกันว่าใน CapCut มีอะไรบ้างครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของโปรเจกต์นะครับที่เราเปิดเข้ามาแล้วนะครับซึ่งมันจะมีไฟล์ที่เราเซฟไว้ใน MySpace นะครับตอนนี้สามารถที่จะกดเขียนได้นะครับคือตัว MySpace เนี่ยมันจะมีตัวคลาวด์ให้อยู่นะครับฟรีนะครับเริ่มต้น1กิกนะฮะถ้าเกิดอยากจะได้ก็เสียเงินเพิ่มนะครับที่จะซื้อคลาวด์เพิ่มนะครับทีนี้ตัวเนี้ยเรามีอยู่แค่ตัวโปรเจกต์เดียวนะครับตัวนี้จะเป็นสต็อกวิดีโอนะที่จะมีลูกเล่นต่างๆให้เราได้ใช้งานนะครับกดเข้าไปเงี้ยกดบวกนะฮะอย่าลืมนะฮะกดบวกนะฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
นี่แต่ว่าตัวเนี้ยเราเลือกเป็น936นะครับเราสามารถที่จะเลือกเป็น YouTube ได้ด้วยนะครับนี่อ่ะแล้วก็นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ฮะอ่ะตัวนี้เราถ่ายเป็นแนวตั้งมาใช่ไหมพอถ่ายเป็นแนวตั้งมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเลือกเป็น TikTok เราจะได้แบบนี้นะครับอ่ะเราเปิดปุ๊บนะครับแล้วเราก็อ่ะนี่ฮะอันนี้คือเป็นการเข้าคลิปนะฮะทีนี้ตัวนี้ครับก็จะสามารถใส่เพลงได้นะฮะสามารถจะใส่เทคสต์ได้นะครับนี่ใส่พวกข้อความอะไรต่างๆนะครับทีนี้ตัวนี้ครับอย่างเราชอบอันนี้นะครับนะเราใส่แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไปนะครับมันจะมีฟอนต์นะครับที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับตัวนี้เป็นฟอนต์ที่ทางแคปคัทให้มาอันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้งานบนคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดใช้งานบนเบราว์เซอร์เนี่ยอาจจะต้องแนะนำให้โหลดแอปดีกว่าเพราะว่าประสบการณ์ในการใช้งานถ้าเกิดว่ามันเป็นออนไลน์บนเบราว์เซอร์แล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเราด้วยครับจากที่ลองใช้งานนะครับคือสามารถจะใส่ข้อความได้ง่ายเลยนะครับแบบนี้นะครับภาษาไทยได้นะครับแต่ว่าฟอนต์เนี่ยถ้าใช้แอปจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงแอปอะไรแบบเนี้ยมันก็ใช้ออนไลน์ได้ง่ายๆทีนี้ครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหันนะครับนี่คือหันคลิปนะฮะหันคลิปว่าจะเอาไม่เอาเราไม่เอาตรงนี้ปุ๊บก็ลบทิ้งได้แบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการดีลีทนะครับตัวนี้เป็นการรีเวิร์สก็คือย้อนกลับนะครับมันก็ทำให้แบบสามารถที่จะรีเวิร์สแบบคลิปเหมือนกับเวลาเราเห็นบน TikTok เนี่ยครับแล้วก็มีการครอปนะครับครอปแค่บางส่วนสมมติว่าเราอยากจะได้แค่บางส่วนนะครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการมิลเลอร์คือกับคลิปซ้ายขวานะครับสมมติว่าเราถ่ายมาแล้วมันเป็นกล้องหน้าเงี้ยเราอยากจะถ่ายให้มันแบบกลับด้านให้มันมองเห็นอ่านตัวหนังสือข้างหลังได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการใส่เทคนะครับแล้วก็ใส่ติ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือทำลูกเล่นต่างๆบนวิดีโอได้อย่างง่ายๆเลยตรงนี้น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของcopyright นะครับเขาบอกว่าเราใช้งานได้เป็น personal use นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราจะไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับใช้เป็นแอดแบบproduction ที่ขึ้นแบบสื่ออะไรพวกนี้ครับอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับกับลิขสิทธิ์ของเจ้าตัวพวก element ต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ personal use คือเราใช้แค่โซเชียลเราแบบเนี้ยไม่มีปัญหาใช้งานได้นะครับในขณะที่การตัดต่อคลิปนะครับตอนนี้เราใส่พวกแบบ effect ต่างๆพวกอินโทรพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยครับเราก็จะเปิดครับเนี่ยใส่เทคใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็สามารถจะใส่เอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์นะครับใส่ได้หลายอย่างเลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะอัปโหลดมาทีเรียลจากคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไปที่เบราว์เซอร์ได้ซึ่งมันจะใช้วิธีการซิงค์ไปที่คลาวด์นะครับเพราะว่าการใช้งานตัวออนไลน์วิดีโอเอดิเตอร์ตัวเนี้ยครับมันใช้บนคลาวด์เป็นหลักนะครับก็เลยจะทำให้บางทีการโหลดพวกelement ต่างๆสติ๊กเกอร์เอฟเฟคต่างๆเนี่ยมันช้านะครับถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้เร็วพอนะฮะทีนี้แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใช้บน Windows ครับก็ไปโหลดแอปบน Windows นะครับถ้าใช้บน Mac ก็ไปโหลดแอปบน Mac น่าจะเวิร์กกว่าบนออนไลน์เนี่ยน่าจะแบบถ้าเกิดว่าเน็ตเร็วๆอะไรแบบเนี้ยเราก็ใช้เล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยพอได้สมมติว่าเราไปใช้ที่เครื่องที่เขาไม่ได้ติดตั้งอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการใช้ด่วนๆเร็วๆเนี่ยเราใช้บนออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะตัดต่ออะไรที่มันดูมันสมูทอะไรมากขึ้นเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นแอปดีกว่านะครับเราอันนี้สามารถที่จะอัปโหลดเข้าไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นโปรเจกต์กับข่าวนะครับอันนี้จะเป็นข่าวนะครับข่าวก็จะเป็นไมค์สเปซตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโปรเจกต์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการอัปโหลดครับตอนนี้นะครับเราก็เป็นการอัปโหลดก็คือเอาไฟล์บนคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาอัปโหลดที่ข่าวนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตคุณไม่ได้เร็วพอนะครับแต่ว่าอันตัวเนี้ยเนี่ยถือได้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเรานะครับที่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยนึกอะไรไม่ออกอยากจะตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะครับเป็นออนไลน์เนี่ยแนะนำแคปคัทเลยนะครับส่วนบนแอปนะครับเดี๋ยวไปรีวิวให้อีกทีนึงนะครับตัวนี้มาแนะนำนะครับเป็นออนไลน์วิดีโอเอดิเตอร์ที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวคลาวด์นะครับเราอยากจะได้พื้นที่เพิ่มแล้วก็ไปซื้อนะครับซึ่งตัวนี้แอคเคาท์เนี่ยมันจะเป็นแอคเคาท์ที่ไปใช้บนมือถือกับคอมพิวเตอร์ติ้งกันได้นะครับด้วยคลาวด์ครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำกันนะครับสำหรับเครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอออนไลน์นะครับแคปคัทครับซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่เป็น
ป็นตัวฟรีนะครับถือได้ว่า CapCut น่าสนใจเพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดในการเอ็กพอร์ตวิดีโอแต่ว่าสำหรับตัวCapCut เนี่ยถือได้ว่าสามารถเอ็กพอร์ตนะครับได้ดีมากๆเลยครับสะดวกมากๆเลยนะครับอันนี้ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมาไปเซฟอยู่ที่ตัวคลาวด์ครับแล้วเราก็ค่อยไปโหลดออกมาอีกทีนึงเอาละครับวันนี้ก็เอามาแนะนำกันสำหรับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่ฟรีเนี่ยบางตัวก็อาจจะมีข้อจำกัดนะครับในการเอ็กพอร์ตนะฮะอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มอะไรเงี้ยแต่โดยรวมนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานเนี่ยตัวฟรีเนี่ยแนะนำเลยครับCapCutสามารถใช้งานได้ฟรีบนเบราว์เซอร์นะครับบนคอมพิวเตอร์นะฮะถ้าบนแอปมือถือก็โหลดฟรีเหมือนกันนะครับเรียกว่าใช้งานได้ฟรีแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อคลาวด์เพิ่มอยากจะได้เอฟเฟกต์ต่างๆเพิ่มเติมก็จ่ายเงินเพิ่มได้นะครับโดยรวมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ทุกอย่างได้ฟรีกับCapCutได้เลยครับโอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับ